และพื้นฐานที่หลายคนเข้าใจคือนักฟุตบอลต้องทำผลงานให้ดีกับสโมสรต้นสังกัดเสียก่อนถึงจะถูกเรียกตัวติดทีมชาติได้ทว่าในความเป็นจริงมันก็มีนักเตะบางคนเหมือนกันที่ผลงานพอเล่นทีมชาติมันดีจนเกินหน้าเกินตาในระดับสโมสรแล้วนั่นก็คือท็อปปิกของคลิปนี้กับ10นักเตะที่ระดับสโมสรงั้นๆแต่ผลงานทีมชาติกลับปังไปซะได้1กิยานอาซาโมอากองหน้าทีมชาติกาน่าพเนจรขาแข้งในยุโรปมาแล้วทั้งในอิตาลีอังกฤษและฝรั่งเศสแล้วเจ้าตัวก็ไม่ได้โป่งปางสักเท่าไหร่ในช่วงขาแข้งในยุโรปแต่มันช่างแตกต่างกับผลงานยามรับใช้ทีมชาติกาน่าอย่างสิ้นเชิงเมื่อซาโมอาลงเล่นไป109นัดยิงไปถึง51ประตูและนำเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดกาลของทีมชาติกาน่า 2. แฮรี่แม็กไกว์แม้บางช่วงแม็กไกว์จะฟอร์มแย่แม้บางช่วงแม็กไกว์จะเคยหลุดเป็นสำรองกับแมนยูเพราะว่าเกเรตเซาเกตไม่เคยทอดทิ้งพี่หัวแตงโมคนนี้แล้วก็อาจเป็นเพราะถูกให้ใจแม็กไกว์ก็เลยเค้นฟอร์มเก่งกับทีมชาติอังกฤษได้อยู่เสมอมันทำให้แม็กไกว์ยิงไปแล้วถึง7ประตูจากการติดธง62เกมซึ่งเขาถือเป็นกองหลังที่ทำประตูให้กับอังกฤษได้มากสุดในประวัติศาสตร์ 3. ลูคัสโพดอลสกี้ถ้ามองแค่ชื่อชั้นโพดี้ป๊อปอยู่แล้วแต่ผลงานในระดับสโมสรจริงๆจะเห็นว่าโพดี้กราฟเริ่มตกตั้งแต่สมัยอยู่กับบาเยิร์นในช่วงก่อนปี2010ซะอีกแต่ถึงฟอร์มในสโมสรจะเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายแต่โพดี้ก็ยังคงมีชื่อติดทีมชาติเยอรมันเรื่อยไปจนถึงปี2017แล้วมันก็ทำให้เจ้าตัวคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้1สมัยแถมยังเป็นนักเตะที่ติดธงอินซิเล็กมากสุดตลอดกาลเป็นลำดับที่3ที่จำนวน130นัดพร้อมกันนั้นโพดี้ก็ยังยิงไปถึง49ประตูซึ่งมันมากสุดเป็นลำดับที่3ของทีมชาติเยอรมันด้วยเช่นกัน 4. อาลีดาอีกองหน้าอิหร่านสร้างชื่อไว้พอตัวในสมัยค้าแข้งในเยอรมันเขาค้าแข้งในบุนเดสลีกา5ปียิงไป19ประตูซึ่งผลงานตรงนี้เทียบไม่ติดเลยกับที่เจ้าตัวทำไว้กับทีมชาติอิหร่านอาลีดาอีคือท็อปสกอร์สูงสุดตลอดกาลของทีมชาติอิหร่านที่จำนวน109ประตูเขากลายเป็นนักเตะที่ยิงประตูเยอะสุดสำหรับการลงเล่นทีมชาติอยู่พักใหญ่ก่อนสถิตินั้นจะถูกทำลายลงไปด้วยเงื้อมือของคริสเตียโน่โรนัลโด 5. โจนกัปเดบิล่าเขาติดทีมชาติสเปน60นัดคว้าแชมป์ยูโร2008และฟุตบอลโลก2010อย่างไรก็ตามกัปเดบิล่าถูกมองว่าเป็นแบ็คซ้ายฝีเท้าดัดๆทั่วไปในระดับสโมสรแล้วถ้าไม่นับการเป็นแชมป์โคปาเดเรและสเปนิสซูเปอร์คัพในปี2002กับลาโคลุญญาแล้วกับเดบิล่าก็ไม่เคยมีความสำเร็จอื่นใดในระดับสโมสรอีกเลย 6. เอดูอาร์โดวากัสแนวรุกชิลีนานๆจะยิงประตูสักทีในช่วงมหากินในฝั่งยุโรปทว่าเมื่อกลับไปรับใช้ชาติทีไรวากัสก็มักจะมีสกอร์ให้กับทีมชาติชิลีอยู่ล่ำไปในศึกโคปาอเมริกาปี2015วากัสยิง4ประตูพาชิลีคว้าแชมป์พ่วงด้วยตำแหน่งดาวซันโวสูงสุดของทัวร์นาเมนต์มีหนำซ้ำปัจจุบันวากัสก็ยังเป็นดาวยิงสูงสุดลำดับที่2ของทีมชาติชิลีที่จำนวน40ประตูอีกด้วย 7. เซคิโอโรเมโรพูดได้เต็มปากว่าโรเมโรนั้นวาสนาดีสุดๆช่วงปี2013ถึงปี2014โรเมโรแทบไม่ได้เล่นในระดับสโมสรเลยแต่เขาก็ยังได้ไปลุยฟุตบอลโลก2014กับทีมชาติอาร์เจนตินาแล้วถึงช่วงปี2015ถึงปี2021โรเมโรที่อยู่กับแมนยูจะแทบไม่ได้เล่นเลยเพราะว่าเจ้าตัวก็ยังมีชื่อติดธงอยู่เรื่อยมาปัจจุบันโรเมโรยังคงเป็นผู้รักษาประตูที่ติดธงฟ้าขาวมากสุดตลอดกาลที่จำนวน96ครั้งอีกด้วย 8. ฟาบิโอกอสโซกอสโซคือกำลังสำคัญที่พาอิตาลีคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี2006เขายิงประตูชนะเยอรมันในรอบรองและซัดจุดโทษชนะฝรั่งเศสในรอบชิงอย่างไรก็แล้วแต่ผลงานแบบนั้นดูไม่ค่อยสอดคล้องกับการที่1ปีให้หลังจากเป็นแชมป์โลกกอสโซถูกอินเตอร์ขายทิ้งแถมช่วงอาชีพค้าแข่ง1ใน3ของเขาก็วนเวียนอยู่ในลีกล่างของอิตาลีอีกด้วย 9. มิโลสลาฟโคเซ่แม้ในระดับสโมสรโคเซ่จะผ่านทีมใหญ่อย่างบาเยอร์และลาซิโอมาแล้วแต่ทว่าตรงนั้นเขาก็ไม่ได้โดดเด่นถึงกับขั้นเป็นตัวชูโรงแตกต่างกับออร่ายามรับใช้ทีมชาติเยอรมัน
โคลเซ่ยิงแฮตทริกกับทีมชาติได้ก่อนที่จะทำได้ในระดับสโมสรด้วย3และปัจจุบันเขาก็มีสถานะเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดการของทีมชาติเยอรมันมีหนำ3การยิงรวมกัน16ประตูจากการแข่งขันฟุตบอลโลกก็ถือเป็นจำนวนที่มากกว่านักเตะทุกๆคนที่เคยมีมามากกว่าทั้งโรนัลโดอาร์9และ CR7 10อันเกลอสชาลิติอาร์ตเมื่อครั้งที่ทีมชาติกรีซคว้าแชมป์ยูโร2004แบบช็อกโลกชาลิติอาร์ตคือนักเตะกรีซที่ยิงประตูได้มากสุดในครั้งนั้นที่จำนวน3ประตูตลอดช่วงคาแข้งเขายิงประตูในนามทีมชาติไป25ลูกขึ้นแทนเป็นดาวยิงสูงสุดลำดับที่2ซึ่งมันแตกต่างกับผลงานในระดับสโมสรที่ชาลิติอาร์ตไม่ค่อยจะมีอะไรให้จำและถึงแม้ว่าเขาจะเคยได้แชมป์บุนเดสลีกากับแวร์เดอร์เบเมนมา1สมัยแต่ภาพจำตรงนั้นก็ดูเหมือนจะเทียบไม่ได้เลยกับความสำเร็จที่ชาลิติอาร์ตมีกับทีมชาติกรีซในปี2004